ปกอุ่นแซมยุรนันท์ฉลองวันเกิดคุณแม่อายุ93ปียังสวยสมตำแหน่งอดีตนางงามมากๆแซมยุรนันท์และครอบครัวพร้อมหน้าด้วยพี่ชายฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายให้คุณแม่อายุครบ93ปีแบบอบอุ่นหลายคนชื่นชมครอบครัวหน้าตาดีคุณแม่ยังสวยพริ้งมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนักแสดงคุณภาพหล่ออมตะแซมยุรนันท์พมรมนตรีที่วันนี้ลูกชายน้องแมมโบ้และน้องไมโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแถมหน้าตาดีสุดๆอีกด้วยรวมถึงภรรยาสุดที่รักมุกมาริสาก็ยังเป๊ะแลดูเด็กลงทุกวันมีภาพหวานๆน่ารักๆออกมาให้เห็นกันบ่อยๆจนหลายคนยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างไปเลยล่าสุดครอบครัวแซมยุรนันท์ได้พาลูกๆหลานๆพร้อมหน้าด้วยพี่ชายยอดมนูพมรมนตรีมาร่วมฉลองวันเกิดคุณแม่เรนูที่มีอายุครบ93ปีต้องบอกว่าคุณแม่ยังสุขภาพแข็งแรงมากๆและที่สำคัญยังดูงามสง่าสมกับตำแหน่งอดีตรองนางสาวไทยเมื่อปี2491เป็นที่สุดเป็นภาพที่ดูแล้วซาบซึ้งน่าประทับใจเป็นที่สุด น็อตวิศรุตนั่งร้านกาแฟชิลๆแต่ดาเมจพุ่งมากจนชมพู่อารยาต้องเข้ามาคอมเมนต์ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของสาวสาวหลายคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณพ่อซุปตาน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่เรียกได้ว่าความฮอตนั้นไม่น้อยหน้าลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างล่าสุดที่น็อตวิศรุตได้ไปสั่งกาแฟที่ร้านพร้อมเขียนแคปชั่น Hit me with your best espresso shotก็เรียกยอดไลค์ได้อย่างถล่มทลายเพราะเพียงแค่การนั่งแบบชิลๆตามสไตล์ตัวเองแต่ดาเมจความหลอกกลับพุ่งทะลุออกมาเกินลิมิตจนห้ามไม่อยู่ไปแล้วงานนี้ทำเอาภรรยาสาวชมพู่อารยาถึงกลับต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยทันทีว่าจะซึ่งถึงจะเป็นเพียงแค่คำสั้นๆแต่แม่ก็ทำเอาสะท้านหัวใจคนอ่านไปเลยจ้าน็อตวิศรุตเผยมุมคุณพ่อที่เล่นถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตกับสายฟ้าพายุน็อตวิศรุตโพสต์ภาพแซวตัวเองชมพู่ยังถูกใจเข้ามากเดลัยโตศักดิ์สิทธิ์เผยเหตุการณ์เกือบไม่ได้เป็นแฟนกับไร้ฝ่ายหญิงออกปากมันไม่ใช่เป็นคู่รักที่เพิ่งมีข่าวดีกันไปหมาดๆสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์และหวานใจสาวคนสวยไร้พิชยทานที่ล่าสุดเพิ่งจูงมือกันเข้าพิธีมั่นอย่างเป็นทางการท่ามกลางความยินดีของครอบครัวญาติมิตรและแฟนๆที่พากันส่งคำอวยพรยินดีกับความรักที่สุขงอมให้กับทั้งคู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่รักกันมายาวนานมีความน่ารักน่าเอ็นดูออกมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอแต่เป็นธรรมดาของความรักก็ต้องมีความไม่เข้าใจกันบ้างซึ่งล่าสุดโตได้ออกมาเผยโมเมนต์ความรักที่ไม่ราบรื่นของทั้งคู่จนทำให้เกือบไม่ได้มาเป็นแฟนกันโดยโตได้เผยเรื่องนี้ผ่านรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมทางช่อง YouTube My Channel Official กับพิธีกรสุดแซ่บวีว่าแห่งวงการเพลงเจนนิเฟอร์คิมซึ่งในรายการโตก็ได้เล่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่ตั้งแต่เริ่มเจอกันพัฒนาจากความเป็นเพื่อนสู่ความรู้สึกดีเริ่มจีบกันและเผยว่าหลายคนอยากรู้ว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างคือตอนแรกเราแทบจะไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่แล้วเพราะว่าไบรท์เขาบอกว่าเขาไม่ไหวคือพอเริ่มสนิทเราเริ่มออกไปกินข้าวออกไปเดินด้วยกันไปเดินห้างหรือไปไหนด้วยกันไบรท์เขาบอกว่าเป็นแบบนี้เขาไม่ไหวนะเพราะว่าผมไม่ชินตั้งแต่ผมเข้าวงการมาผมไม่เคยไปเดินกับใครสองคนแบบนี้และผมรู้สึกว่าการขึ้นมาเป็นศิลปินเมื่อ10ปีก่อนMindsetจะเป็นแบบนี้ว่าต้องดูแลตัวเองต้องมีการวางตัวที่ดีต้องโสด
ไรเขาบอกว่าเขาอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เราก็บอกเขาว่าเราขอโทษนะเราไม่ชินก่อนหน้านี้เรามีไปดูหนังต้องเดินเข้าคนละครั้งเราก็ค่อยๆปรับตัวบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาดึงเรามาจากความเป็นศิลปินที่ตามหาอะไรที่มันลอยอยู่ดึงเรากลับมาให้เป็นผู้ชายปกติคนหนึ่งนอกจากนี้โตยังเล่าถึงเรื่องที่ไบรท์จะไม่มีทางยอมนั่นคือเรื่องที่เจ้าตัวทำตัวสนิทสนมกับสาวคนอื่นเพราะหึงนั่นเองเวลาคนโน้นคนนี้มาแล้วทำไมดูสนิทกับคนโน้นคนนี้จังไรเขาจะไม่ได้ได้เวลาเขาหึงเขาก็จะประมาณว่าเห็นไลค์คนนี้บ่อยนะทำไมเหรอเพราะปกติผมจะไม่ค่อยไลค์ใครเท่าไหร่หรอกผมว่าเป็นธรรมดานะการที่เขาถามแปลว่าเขายังแคร์เราอยู่ผมเองตอนแรกก็เป็นเรียกว่าน่ารักกันจริงๆแม้จะมีเรื่องต้องปรับตัวกันบ้างแต่ทุกอย่างก็ราบรื่นจนมาถึงวันนี้สิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการเส้นทางรักโตไบรท์เปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานชื่นมื่นโตไบรท์มั่นแล้วอย่างเป็นทางการพิธีการอบอุ่นและซาบซึ้งหัวใจว่านธนกฤตตามใจแฟนโชว์แดนดุ๊กดิ๊กคู่ฟางธนันธรฉลองเดือนแห่งความรักทำเอาบรรดาคนโสดต้องอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถบๆเมื่อนักร้องสาวคนสวยฟางธนันธรนีรสิงห์หรือฟาง FFKนำเอาคลิปวิดีโอสุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่างเจ้าตัวแล้วหวานใจรุ่นพี่มาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแอดฟังจีพร้อมแคปชั่นต้อนรับเดือนกุมภาด้วยคลิปเตะขาของคุณลุงดูหน้าก็รู้ว่าเต็มใจเต้นอวดความหวานออกสื่อในมุมที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นกันบ่อยนักโดยคลิปวิดีโอที่ว่านี้เป็นการโชว์สเต็ปแดนของทั้งคู่ในเพลงเกาหลีสุดฮิตซ้ำที่ถึงแม้จะดูไม่ใช่ทางถนัดของว่านธนกฤตสักเท่าไหร่เพราะด้วยลุคด้วยสไตล์ของเจ้าตัวที่ดูยังไงก็ไม่น่าจะเข้าสู่โหมดแอปแบลได้ง่ายๆแต่ทว่าผลงานที่ออกมานั้นกลับละมุนเกินคาดจนแฟนๆที่เข้ามาชมคลิปดังกล่าวต่างคอมเมนต์แซวเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลีลาการเต้นของฝ่ายชายทั้งเป๊ะทั้งพริ้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วหลายคนก็ยังอดไม่ได้เช่นกันที่จะส่งคำถามฝากไปยังทั้งคู่ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีให้ได้ยินเหมือนกันเพื่อนๆซุปตาคนอื่นบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านว่านธนกฤตก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์แบบชวนลุ้นแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องแต่งงานตนพร้อมมานานแล้วและก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเหลือแค่รอฟังธนันธรเท่านั้นว่าจะเซเยสเมื่อไหร่เนื่องจากความสัมพันธ์ณตอนนี้ก็พัฒนาเข้าสู่ปีที่6แล้วและต่างฝ่ายต่างก็แฮปปี้กับทุกๆโมเมนต์ในทุกๆวันอีกด้วยมาเต็มพลอยชวพรอวยพรวันเกิดกับตันด้วยภาพคู่สุดหวานที่เก็บไว้มานานพลอยอวยพรวันเกิดกับตันด้วยภาพคู่สุดหวานที่ถูกเก็บไว้มานานเป็นคู่รักต่างวัยที่เหมาะสมลงตัวเป็นที่สุดเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่ดูเหมาะสมลงตัวมากๆสำหรับคู่ของพลอยชวพรและกัปตันชลธรเพราะทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคนนั้นมีความเหมือนกันเห็นได้ชัดคือเรื่องของการชื่นชอบถ่ายภาพเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจึงมีความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งรอบๆเป็นสีชมพูต่างคนต่างผลัดกันสบตาผ่านเลนส์กล้องนั่นเองล่าสุดวันคล้ายวันเกิดของกัปตันชลธรเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์และในค่ำคืนดังกล่าวเราจึงได้เห็นพลอยชวพรอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มด้วยภาพคู่หวานๆพร้อมกล้องถ่ายรูปคู่ใจต้องบอกว่าเป็นภาพคู่ที่ถูกเก็บไว้มาเนิ่นนานเมื่อถึงเวลาเหมาะสมพลอยจึงลงให้เห็นอย่างรัวๆ
ไปเลยจ้าด้านกัปตันได้เห็นภาพคู่ผ่านไอจีของคนรักจึงได้เข้ามาคอมเมนต์กลับว่าเลิฟยูและตามด้วยอีโมติคอนหัวใจสีแดงรัวๆเช่นกันเรียกว่าศาสตร์ความรักมากก็ปากลับไปแบบหวานๆไม่มีโกงกันนะจ๊ะมีความสุขมากๆจ้ากัปตันชลธรพูดชัดเจนพลอยชวพรแฟนผมเข้าสู่แก๊งชมพู่อารยาเต็มตัวแม่ชมจัดให้ภาพคู่พลอยกัปตันซีนหวานโรแมนติกเบาๆ